ิจกรรมที่นำมาในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสอนหลักภาษาไทยกิจกรรมเกี่ยวกับรูปแบบของการสอนภาษาไทยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถนำไปใช้แล้วก็สามารถนำไปปรับเข้ากับการเรียนการสอนของเรานะคะเราก็ได้รูปแบบของการเรียนการสอนที่เรียกว่าชายเซ็นเตอร์ที่จะไม่ใช่ทิชเชอร์สลิปปิ้งอีกต่อไปก็จะเป็นชายเซ็นเตอร์ที่ทิชเชอร์ต้องแอคชั่นอยู่ตลอดเวลาเช่นกันเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนนะคะสามารถมีความคิดเห็นได้แสดงความคิดเห็นได้แสดงทัศนะของตัวเองแล้วเขาจะไม่ง่วงเขาจะสนใจในวิชาของเราและเขาการเรียนรู้ก็จะเป็นไปอย่างราบรื่น